สวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวอาชิรยาอินทพันธ์นะคะรหัส115810462053-4ค่ะวันนี้จะมาพรีเซนต์งานเรื่องโปรแกรมสนับสนุนการเรียนการสอนส่วนขยายของระบบงานนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีค่ะความเป็นมาและความสำคัญปัจจุบันในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีได้มีการใช้ระบบทะเบียนนักศึกษาในการเก็บข้อมูลนักศึกษาผ่านระบบสารสนเทศและสามารถรับส่งข้อความได้อย่างรวดเร็วสามารถสร้างและอ่าน QR code ได้สามารถระบุตำแหน่งที่ตนเองอยู่ในปัจจุบันได้เป็นต้นดังนั้นจากปัญหาดังกล่าวคณะผู้จัดทำจึงนำเทคโนโลยีมาพัฒนาโดยให้อยู่ในรูปแบบเว็บแอปพลิเคชันและโมบายแอปพลิเคชันค่ะวัตถุประสงค์นะคะเพื่อช่วยขยายในส่วนของระบบงานทะเบียนนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีนะคะเพื่อสร้างเว็บแอปพลิเคชันและโมบายแอปพลิเคชันของระบบบริการนักศึกษาและอาจารย์สำหรับการเรียนการสอนเพื่อแก้ปัญหาสำหรับนักศึกษาได้อย่างรวดเร็วต่อไปนะคะในส่วนของขอบเขตการดำเนินงานนะคะอันนี้จะเป็นส่วนเว็บแอปพลิเคชันนะคะ 1. สามารถเชื่อมต่อกับระบบงานทะเบียนของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีค่ะเว็บแอปพลิเคชันในส่วนของนักศึกษานะคะสามารถสมัครโดยเลือกว่าเป็นนักศึกษาและกรอกข้อมูลรหัสนักศึกษาชื่อนามสกุลและรหัสผ่านค่ะต่อไปนะคะสามารถล็อกอินเข้าสู่ระบบได้จากการใช้รหัสนักศึกษาและรหัสผ่านค่ะ 3. สามารถตรวจสอบข้อมูลของการตอบคำถามและข้อมูลของการเช็คชื่อได้ค่ะ 4. สามารถแจ้งปัญหาของตัวโปรแกรมให้ผู้ดูแลระบบได้ต่อไปนะคะในส่วนของอาจารย์นะคะ 1. สามารถตั้งคำถามได้ล่วงหน้าและบันทึกไว้เพื่อใช้ในการสอนค่ะ 2. สามารถสมัครโดยเลือกว่าเป็นอาจารย์และกรอกข้อมูลชื่อนามสกุลชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน 3. สามารถล็อกอินเข้าสู่ระบบได้โดยใช้ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านค่ะ 4. สามารถตรวจสอบข้อมูลการเช็คชื่อของนักศึกษาในรายวิชานั้นๆได้ 5. สามารถตรวจสอบความคิดเห็นที่นักศึกษาส่งมาได้ค่ะ 6. สามารถตรวจสอบผลของการตอบคำถามได้ค่ะ7. สามารถแจ้งปัญหาของตัวโปรแกรมให้ผู้ดูแลระบบได้ค่ะเว็บแอปพลิเคชันของในส่วนของผู้ดูแลระบบนะคะ 1. สามารถตรวจสอบรายละเอียดของยูสเซอร์ได้ค่ะ 2. สามารถล็อกอินโดยผ่านรหัสผ่านและผู้ใช้งานของแอดมิน 3. สามารถแก้ไขข้อมูลของยูสเซอร์ได้4. สามารถตรวจสอบปัญหาของยูสเซอร์ได้ต่อไปนะคะจะเป็นในส่วนของโมบายแอปพลิเคชัน 1. รองรับหน้าจอ 4.5 นิ้วขึ้นไป 2. รองรับ Android version 4.1 ขึ้นไปในส่วนโมบายแอปพลิเคชันของนักศึกษานะคะ 1. สามารถเช็คชื่อผ่านการสแกน QR code ได้ 2. การเช็คชื่อจะส่งข้อมูลของสถานที่ปัจจุบันและรายละเอียดของยูสเซอร์ 3. สามารถสมัครโดยเลือกว่าเป็นนักศึกษาและกรอกข้อมูลนักศึกษาชื่อนามสกุลและรหัสผ่านค่ะ 4. สามารถเข้าร่วมกันตอบคำถามในชั้นเรียนแบบเรียลไทม์ผ่านการสแกน QR code 5. สามารถตอบคำถามในรูปแบบของข้อคิดเห็นหรือแบบข้อเขียน6. สามารถส่งความคิดเห็นหรือร้องเรียนปัญหาได้จากการสแกน QR code 7. สามารถล็อกอินเข้าสู่ระบบได้จากการใช้รหัสนักศึกษาและรหัสผ่าน 8. ก
การล็อกอินหลังจากการติดตั้งจะจดจำยูเซอร์นี้ไว้เป็นหลักและไม่สามารถล็อกอิน ID อื่นเพื่อเช็คชื่อได้ 9. สามารถตรวจสอบผลของการตอบคำถามและข้อมูลของการเช็คชื่อได้ 10. สามารถแจ้งปัญหาของตัวโปรแกรมให้ผู้ดูแลระบบได้ค่ะต่อไปค่ะ Mobile Application ในส่วนของอาจารย์นะคะ 1. สามารถเลือกรายวิชาที่ตนเองสอนได้จากการระบุรหัสรายวิชาได้ค่ะ 2. สามารถ Generate QR Code ของการเช็คชื่อการตอบคำถามและส่งความคิดเห็นให้นักศึกษาได้ 3. สามารถตรวจสอบข้อมูลการเช็คชื่อของนักศึกษาได้เช่นรหัสนักศึกษาชื่อนามสกุลโลเคชันปัจจุบัน 4. ความสามารถเช็คชื่อนักศึกษาได้โดยให้ QR Code ที่ Generate ขึ้นมา5. สามารถเริ่มตอบคำถามแบบ Real Time โดยให้ QR Code ที่ Generate ขึ้นมาเพื่อเข้าร่วมการตอบคำถามได้ค่ะ 6. สามารถสมัครโดยเลือกว่าเป็นอาจารย์และกรอกข้อมูลชื่อนามสกุลชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน 7. สามารถล็อกอินเข้าสู่ได้โดยใช้ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน 8. สามารถตรวจสอบผลของการตอบคำถามได้ 9. สามารถแจ้งปัญหาของตัวโปรแกรมให้ผู้ดูแลระบบได้ Mobile Application ผู้ดูแลระบบนะคะ 1. สามารถล็อกอินโดยใช้รหัสผ่านและชื่อผู้ใช้งานของแอดมิน 2. สามารถตรวจสอบปัญหาของยูเซอร์ได้ต่อไปนะคะประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับนะคะ 1. ได้โปรแกรมที่ช่วยส่วนขยายระบบทะเบียนนักศึกษาในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 2. ได้เว็บแอปพลิเคชันและโมบายแอปพลิเคชันที่ช่วยบริการนักศึกษาและอาจารย์ในการเรียนการสอนค่ะบทที่2นะคะในส่วนของทฤษฎีนะคะจะใช้ภาษาที่ใช้เขียนโปรแกรมนะคะก็คือภาษา Java PHP MySQL ค่ะทฤษฎีการวิเคราะห์และการออกแบบระบบทฤษฎีแบบจำลองน้ำตกทฤษฎีการประมวลผลภาพการประมวลผลภาพ Image Processing การสร้าง QR Code นะคะจะใช้ Library สำเร็จส่วนการอ่าน location จะใช้การอ่านค่าจาก GPS API ของ mobile การติดต่อข้อมูลจะใช้ read API บนส่วนของ web application ส่งไปให้ mobile app ค่ะการสแกน QR code จะได้ข้อมูลที่เป็น string แล้วส่งกลับไปยังเซิร์ฟเวอร์ค่ะการ generate QR codeนำสตริงแปรรูปเป็น QR code โดยใช้ไลบรารีสำเร็จค่ะสวัสดีครับผมชื่อนายสุรวุฒิมณีลอยรหัสนักศึกษา115810462050-0 นะครับก็เป็นตัวแทนของกลุ่มโปรแกรมสนับสนุนการเรียนการสอนส่วนขยายระบบงานทะเบียนนักศึกษามหาวิทยาลัยราชมงคลธัญบุรีนะครับก็วันนี้ในส่วนผมก็จะมาพรีเซนต์ในส่วนของวิธีการดำเนินงานการค้นคว้านะครับก็ในส่วนของวิธีการดำเนินงานค้นคว้านะครับก็จะมีอยู่8ขั้นตอนด้วยกันนะครับขั้นตอนที่1คือแผนการดำเนินงานขั้นตอนที่2คือการเก็บรวบรวมข้อมูลขั้นตอนที่3เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาขั้นตอนที่4การเก็บรวบรวมข้อมูลขั้นตอนที่5การออกแบบผังการไหลของข้อมูลระดับที่สูงหรือ Data Flow Diagram ขั้นตอนที่6การออกแบบฐานข้อมูลและเว็บแอปพลิเคชันขั้นตอนที่7การออกแบบพจนานุกรมของข้อมูลแสดงรายละเอียดในฐานข้อมูลและขั้นตอนที่8กระบวนการวัดความพึงพอใจจากผู้ใช้งานของโปรแกรมสนับสนุนการเรียนการสอนส่วนขยายของระบบงานทะเบียนศึกษามหาวิทยาลัยราชมงคลธัญบุรีนะครับก็ในส่วนของแผนการดำเนินการนะครับก็จะมีช่วงที่1คือเสนอหัวข้อโครงงาน
จะใช้เวลาจริงๆคือ1เดือนและเวลาที่คาดหวังไว้1เดือนเหมือนกันนะครับส่วนที่2คือศึกษาและรวบรวมข้อมูลเพื่อนำมาเป็นแนวทางในการพัฒนาก็ใช้เวลาในเดือนที่2ใช้เวลาเป็น1เดือนและส่วนที่3การออกแบบส่วนดีไซน์ของระบบซึ่งจะใช้เวลาในส่วนของครึ่งเดือนของเดือนที่2ที่ใช้เวลาประมาณ1เดือนเสร็จๆนะครับและ4นะครับเขียนโปรแกรมในแต่ละส่วนของการทำงานของแต่ละโมดูลนะครับจะใช้เวลาในช่วงเดือนที่2ของการนะครับยันสิ้นสุดของเดือนที่4นะครับและขั้นตอนที่5ทดสอบแก้ไขและปรับปรุงระบบจะอยู่ในส่วนของสุดท้ายของเดือนสุดท้ายนะครับผม6นะครับทดสอบการติดตั้งนะครับจะอยู่ประมาณช่วงสุดท้ายของเดือนที่4นะครับผมและ7ครับจัดทำเอกสารคู่มือการใช้งานจะอยู่ในเดือนสุดท้ายนะครับซึ่งจะควบคู่ไปกับการเขียนโปรแกรมและทดสอบการติดตั้งครับส่วนต่อมานะครับจะเป็นส่วนของ Data Flow Diagram นะครับส่วนแรกจะเป็นในส่วนของเลเวลที่0หรือระดับที่0นะครับเป็น Context Diagram ใน Context Diagram นะครับก็จะมี User อยู่3 User ก็คือนักศึกษาอาจารย์แล้วก็ผู้ดูแลระบบนะครับจากในส่วนของตัวระบบนะครับนักศึกษานะครับสามารถลงข้อมูลเช็คชื่อข้อมูลนักศึกษาข้อมูลห้องเรียนและข้อมูลรายวิชานะครับเข้าสู่ระบบได้และสามารถและระบบก็สามารถแสดงข้อมูลต่างๆกลับมาให้นักศึกษาดูได้นะเช่นการกับอาจารย์นะครับสามารถลงข้อมูลรายวิชาข้อมูลห้องเรียนข้อมูลนักศึกษาข้อมูลอาจารย์ของตัวอาจารย์เองหรือข้อมูลเช็คชื่อนะครับลงไปในระบบคีย์ข้อมูลเข้าไปในระบบและสามารถแสดงออกมาให้อาจารย์เห็นได้เช่นกันนะครับส่วนผู้ดูแลระบบนะครับจะสามารถกำหนดสิทธิการเข้าใช้ระบบหรือลงข้อมูลผู้ใช้แก้ไขข้อมูลผู้ใช้และแสดงออกมาให้ผู้ดูแลระบบเห็นได้เช่นกันครับส่วนต่อมานะครับเป็นเลเวลที่1หรือระดับที่1นะครับก็ในระดับที่1จะเป็นส่วนของตัวในระบบจะมีแบ่งออกเป็น4โมดูล4ฟังก์ชันนะครับโมดูลที่1นะครับคือการจัดการสมาชิกการจัดการสมาชิกนะครับก็จะเป็นผู้ดูแลระบบแล้วก็จะมีอาจารย์แล้วก็นักศึกษานะครับส่วนในการจัดการสมาชิกจะมีข้อมูลของอาจารย์แล้วก็ข้อมูลของนักศึกษาครับโดยที่นักศึกษาสามารถกรอกข้อมูลสมาชิกแล้วก็ระบบก็จะยืนยันข้อมูลสมาชิกกลับมาให้นักศึกษาได้เห็นนะครับผู้ดูแลระบบนะครับสามารถกำหนดสิทธิการใช้งานข้อมูลสมาชิกแล้วก็ลงแก้ไขหรือตรวจสอบข้อมูลสมาชิกและยืนยันและระบบก็จะยืนยันกลับมาให้ผู้ดูแลระบบได้นะครับส่วนอาจารย์นะครับจะมีหน้าที่เหมือนกันนักศึกษานะครับก็คือกรอกข้อมูลสมาชิกและระบบก็จะยืนยันแสดงผลข้อมูลสมาชิกกลับมาให้อาจารย์ครับส่วนโมดูลที่2นะครับการเช็คชื่อนะครับการเช็คชื่อก็จะมีข้อมูลนักศึกษาข้อมูลห้องเรียนและข้อมูลรายวิชานะครับซึ่งนักศึกษาสามารถเข้าสู่ระบบและเช็คชื่อแล้วก็จะและข้อมูลเช็คชื่อเข้าสู่ระบบการเช็คชื่อหลังจากนั้นผลการแสดงข้อมูลเช็คชื่อจะถูกส่งกลับไปที่นักศึกษาแสดงผลให้นักศึกษาได้เห็นได้ทราบครับส่วนอาจารย์ก็จะสามารถตรวจสอบข้อมูลเช็คชื่อดูผลข้อมูลเช็คชื่อแล้วก็สถานที่แล้วก็ IP ที่นักศึกษานั้นได้เช็คไว้กลับมาที่ข้อมูลของอาจารย์ให้อาจารย์ได้เห็นได้ครับในส่วนของโมดูลที่3นะครับคือการจัดการข้อมูลรายวิชาการจัดการข้อมูลรายวิชานะครับนักศึกษานั้นสามารถเพิ่มข้อมูลรายวิชานักศึกษานะครับสามารถดูข้อมูลรายวิชาได้และสามารถเพิ่มข้อมูลรายวิชาได้นะครับอาจารย์ก็เช่นกันนะครับผมในส่วนที่4นะครับการจัดการข้อมูลห้องเรียนการจัดการข้อมูลห้องเรียนครับก็จะมีในส่วนของข้อมูลห้องเรียนโดยนักศึกษานะครับสามารถเพิ่มห้องเรียนได้ที่ว่าโดยส่วนของนักศึกษานะครับสามารถเพิ่มข้อมูลห้องเรียนได้แล้วก็อาจารย์ก็สามารถเพิ่มข้อมูลห้องเรียนได้ครับและสามารถตรวจสอบได้ว่าห้องเรียนของเรานั้นอยู่ไหนได้ครับต่อมานะครับเป็นระดับเลเวลที่2หรือระดับที่2นะครับผมในส่วนของเลเวลที่2นี้จะต่อถัดมาจากเลเวลที่1นะครับก็จะมีการกรอกข้อมูลยืนยันสมาชิกกำหนดสิทธิ์การเข้าใช้แล้วก็บันทึกข้อมูลกรอกข้อมูลนะครับในส่วนของอาจารย์ก็จะสามารถกรอกข้อมูลยืนยันข้อมูลและระบบก็จะสามารถแสดงข้อมูลกลับมาให้อาจารย์ได้ครับโดยการกรอกข้อมูลก็จะมีข้อมูลอาจารย์และก็ข้อมูลนักศึกษานะครับในส่วนนักศึกษาก็จะมี
ระบบเช่นเดียวกันกับอาจารย์นะครับต่อมาก็คือยืนยันข้อมูลสมาชิกนะครับก็จะมีข้อมูลเช่นเดียวกันกับการกรอกข้อมูลนะครับคือข้อมูลอาจารย์และข้อมูลนักศึกษาแต่จะเป็นผู้ดูแลระบบนะครับในการเช็คข้อมูลอาจารย์ข้อมูลนักศึกษาในการยืนยันข้อมูลนะครับและสามารถตรวจสอบข้อมูลโดยการให้ระบบนั้นยืนยันและแสดงผลออกมาให้ผู้ดูแลระบบนะครับส่วนต่อมาคือกำหนดสิทธิ์การใช้งานเข้าใช้นะครับกำหนดสิทธิ์ใช้งานเข้าใช้จะมีข้อมูลนักศึกษาและข้อมูลอาจารย์เช่นเดิมนะครับและก็ผู้ดูแลระบบนะครับจะเป็นคนคีย์ข้อมูลนักศึกษาและข้อมูลอาจารย์เข้าไปนะครับต่อมาคือส่วนบันทึกข้อมูลก็จะเป็นผู้ดูแลระบบอีกเช่นกันนะครับในการคีย์ข้อมูลนักศึกษาและข้อมูลอาจารย์เข้าไปโดยจะมีข้อมูลอาจารย์และข้อมูลนักศึกษาอยู่ในส่วนของบันทึกข้อมูลนะครับส่วนต่อมาคือเลเวลที่2ในส่วนของอันที่2ในส่วนระดับที่2ของการเช็คชื่อการเช็คชื่อก็จะมีส่วนของเช็คชื่อข้อมูลห้องเรียนข้อมูลรายวิชาและการบันทึกข้อมูลครับส่วนของเช็คชื่อก็จะมีข้อมูลเช็คชื่อและอาจารย์ก็จะเป็นคนดูข้อมูลเช็คชื่อและจะแสดงผลออกมาเป็นข้อมูลของการเช็คชื่อและนักศึกษาก็จะเป็นคนบันทึกข้อมูลเช็คชื่อลงไปในรายละเอียดของส่วนนี้นะครับและสามารถดูการดูผลของการเช็คชื่อได้เช่นกันนะครับต่อมาคือข้อมูลห้องเรียนนะครับในส่วนของเช็คชื่อก็จะมีข้อมูลห้องเรียนอยู่ในนั้นด้วยว่าเราเช็คชื่อที่ห้องเรียนไหนอาจารย์ก็สามารถดูข้อมูลห้องเรียนและผลของข้อมูลห้องเรียนที่มีการเช็คชื่อนั้นได้นะครับส่วนนักศึกษาก็จะเป็นเช่นเดียวกันครับผมและต่อมาคือข้อมูลรายวิชานะครับข้อมูลรายวิชาก็จะมีข้อมูลเช็คชื่อนะครับผมว่ารายวิชานั้นเช็คชื่อได้อย่างไรนักศึกษาข้อมูลรายวิชาและอาจารย์ส่วนที่4คือการบันทึกข้อมูลนะครับก็จะมีข้อมูลรายวิชาและนักศึกษาก็สามารถบันทึกข้อมูลเช็คชื่อและอาจารย์ก็สามารถดูรายบันทึกข้อมูลเช็คชื่อได้เช่นกันครับในส่วนของเลเวลที่2ส่วนที่3นะครับส่วนของการกำหนดสิทธิการเข้าใช้งานนะครับผมในส่วนของนี้ครับก็จะมีข้อมูลรายวิชาเพิ่มข้อมูลรายวิชาลบข้อมูลรายวิชาและบันทึกข้อมูลนะครับผมในส่วนของนี้นะครับอาจารย์จะสามารถทำได้เกือบหมดเลยนะครับแต่นักศึกษาจะสามารถทำได้แค่การบันทึกข้อมูลนะครับผมส่วนของอาจารย์ข้อมูลรายวิชาก็จะมีเช่นตามหัวเรื่องเลยครับจะมีข้อมูลรายวิชาอาจารย์จะสามารถดูข้อมูลและผลการเรียกข้อมูลได้เพิ่มข้อมูลรายวิชาอาจารย์ก็สามารถเพิ่มข้อมูลรายวิชาได้แล้วก็จะมีข้อมูลรายวิชานะครับผม3นะครับผมคือเพิ่มลบข้อมูลรายวิชาอาจารย์ก็สามารถลบรายวิชาที่ไม่ได้สอนออกได้แล้วส่วนถัดไปนะครับส่วนสุดท้ายนะครับของ Data Flow Diagram นะครับในส่วนที่4การบันทึกข้อมูลก็จะคล้ายๆกับส่วนที่3ครับคือข้อมูลห้องเรียนเพิ่มข้อมูลห้องเรียนลบข้อมูลห้องเรียนและบันทึกข้อมูลนะครับผมจะคล้ายๆกันแต่จะเปลี่ยนเป็นในส่วนของข้อมูลของห้องเรียนนะครับส่วนในการบันทึกและการขอข้อมูลจะคล้ายๆกับส่วนที่3นะครับต่อมานะครับจะเป็น ER Diagram นะครับก็จะมีอยู่ทั้งหมด5ส่วน5โมดูลนะครับคือแอดมินอาจารย์นักศึกษาห้องเรียนและรายวิชานะครับผมก็จะมีตามนี้เลยนะครับก็จะมีทีเชอร์ก็จะมีทีเชอร์ ID วิชาที่เรียนชื่อนามสกุลก็เช่นเดียวกับนักศึกษาครับก็จะมีรหัสนักศึกษาชื่อนามสกุลอีเมลส่วนห้องเรียนก็จะมีข้อมูลของอาจารย์และนักศึกษาอยู่ในนั้นนะครับต่อมาคือการออกแบบพจนานุกรมข้อมูลแสดงรายละเอียดในฐานข้อมูลนะครับในส่วนนี้นะครับส่วนของตารางแรกเลยคือคำตอบแบบทดสอบนะครับหรือในส่วนของการทดสอบแล้วก็จะมีผลของคำตอบมาให้นะครับก็จะมีตารางดังนี้เลยครับก็จะมีทั้งหมดอยู่7คีย์นะครับผมส่วนแรกคือ ID คำตอบนะครับก็จะมีความยาวเป็นชนิดข้อมูลในระดับ integer นะครับก็จะเป็น primary key นะครับส่วนต่างๆก็จะเป็นข้อมูลในนั้นนะครับต่อมานะครับก็คือตารางของการเช็คชื่อคือในส่วนการเก็บข้อมูลของการเช็คชื่อนะครับก็จะมี check in ID นี่เป็น primary key ต่อมาก็จะเป็นห้องเรียน
นักศึกษาโลเคชันนะครับผมแล้วก็ IP address นะครับต่อมาก็จะเป็นตารางในส่วนของห้องเรียนนะครับคือคีย์ของห้องเรียนในตาราง directory ในส่วนของ primary key ก็คือ class นะครับผม class ID ก็คือรหัสห้องเรียนต่อมานะครับ fk ก็คือ teacher ID แล้วก็ course name แล้วก็ create time นะครับผมต่อมาก็คือตารางของผู้ใช้นะครับผมผู้ใช้ก็จะเป็นพวก user นะครับผมหรือเป็น admin ด้วยกันนะผม primary key ก็คือ user ID ครับที่เหลือก็เป็น user name password แล้วก็ email แล้วก็ชื่อนามสกุลที่อยู่นะครับผมต่อมาก็จะเป็นการแจ้งปัญหานะครับ report ในส่วนของต่อมาครับก็จะเป็นการแจ้งปัญหาในส่วนของรีพอร์ตนะครับ primary key ก็จะเป็น report ID ครับส่วนที่เหลือก็จะเป็นหัวเรื่องแล้วก็ข้อความนะครับผมส่วนถัดมาคือส่วนของสาขานะครับก็คือ faculty ID จะเป็น primary key นะครับต่อไปก็จะเป็นรหัสแล้วก็ชื่อครับผมส่วนต่อมาคือส่วนกระบวนการวัดความพึงพอใจจากผู้ใช้งานโปรแกรมสนับสนุนการเรียนการสอนส่วนขยายของระบบงานทะเบียนนักศึกษามหาวิทยาลัยราชมงคลธัญบุรีนะครับผมในส่วนนี้นะครับจะมีอยู่ด้วยกัน6ขั้นตอนนะครับผมขั้นตอนแรกนะครับคือการศึกษารวบรวมข้อมูลต่างๆจากตำราหนังสืองานวิจัยวิทยานิพนธ์จากแหล่งต่างๆเพื่อเป็นข้อมูลในการสร้างแบบสอบถามนะครับส่วนที่2คือการกำหนดวัตถุประสงค์ของแบบสอบถามเพื่อนำไปใช้ในการรวบรวมข้อมูลให้สอดคล้องกับประโยชน์ในการทำงานวิจัยอันนี้นะครับส่วนที่3คือกำหนดหมวดหมู่และประเด็นต่างๆของคำถามในแบบสอบถามนะครับผม4กำหนดข้อคำถามในแต่ละหัวข้อหลักที่กำหนดไว้โดยมีคำชี้แจงในการตอบแบบสอบถามรายการประเมินและระดับความคิดเห็นมีอยู่5ระดับนะครับคือระดับที่5คือมากที่สุด4คือมากส่วน3คือระดับปานกลาง2คือน้อยนะครับส่วน1คือน้อยที่สุดนะครับส่วนที่5ทําแบบสอบถามความพึงพอใจที่สร้างเสร็จแล้วให้ผู้ใช้งานได้ตรวจสอบและพิจารณาตามส่วนของหัวข้อที่ได้กำหนดไว้นะครับส่วนสุดท้ายคือส่วนที่6ครับปรับปรุงแก้ไขแบบตามแบบสอบถามข้อเสนอแนะที่ผู้ใช้งานได้ลงข้อเสนอแนะไว้ให้นะครับผมส่วนต่อมาส่วนสุดท้ายนะครับของวิธีการดำเนินงานค้นคว้านะครับคือการเขียนสรุปผลการศึกษาการอภิปรายสร้างสรรค์ผลงานและข้อเสนอแนะนะครับส่วนนี้นะครับคือหลังจากเราได้การประเมินคุณภาพโปรแกรมของเราแล้วจากผู้ใช้งานระบบทางเรานะครับก็จะประเมินผลแบบสอบถามทั้งหมดและนำผลที่ได้จากการพัฒนาโปรแกรมนี้มาใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับโดยการเขียนสรุปผลการศึกษาจากการประเมินทั้งหมดแบ่งเป็นเฉลี่ยนะครับเฉลี่ยแล้วประเมินคะแนนออกมาว่าโปรแกรมของเรานั้นเฉลี่ยแล้วได้คะแนนประมาณกี่เปอร์เซ็นต์ของที่เราไปได้ประเมินทั้งหมดก็นี่ครับตัวอย่างของแบบประเมินนะครับนี่คือส่วนหนึ่งของที่ผู้ใช้งานได้ประเมินของโปรแกรมเราได้ทดลองใช้ไปนะครับผมในส่วนของการคำนวณนี้นะครับผลออกมาทั้งหมดตามแบบสอบถามของผู้ใช้งานได้มีคะแนนทั้งหมด 3.91 นะครับผมจากทั้งหมด5คะแนนซึ่งผลการประเมินนี้ก็น่าพึงพอใจนะครับผมเป็นระดับออกแนวปานกลางถึงมากนะครับก็ถือว่าโปรแกรมนี้ทางผู้ใช้งานได้มีข้อเสนอแนะว่าในส่วนของโปรแกรมเราอาจจะมีข้อผิดพลาดบ้างเป็นบางส่วนนะครับผมในส่วนนี้เราก็ได้พิจารณาและแก้ไขครับผมผลการดำเนินงานนะครับผู้จัดทำได้แบ่งออกเป็น2ส่วนก็คือในส่วนของโมบายแอปพลิเคชันแล้วก็ส่วนของเว็บแอปพลิเคชันครับในส่วนของระบบการทำงานของโมบายแอปพลิเคชันนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นหน้าล็อกอินนะครับผมเดี๋ยวเข้าไปดูในตัวแอปกันเลยหน้าล็อกอินอันนี้ผมจะล็อกอินเป็นอาจารย์ก่อนนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นหน้าหลักครับจะมีชื่อของ
ชื่อโปรไฟล์ของยูเซอร์ที่ล็อกอินเข้ามาครับแล้วก็เป็นตัวสแกน QR Code ส่วนตรงนี้ก็จะมีเมนูสำหรับแก้ไขโปรไฟล์ครับผมสามารถแก้ไขโปรไฟล์ของตัวเองได้นะครับแล้วก็มีปุ่ม Log Out การจัดการคลาสเรียนนะครับผมก็จะบอกว่าอันนี้ผมเป็นอาจารย์ใช่ไหมครับผมก็จะเห็นว่าเราเรียนวิชาอะไรอยู่เราสอนวิชาอะไรอยู่บ้างสอนเวลาไหนนะครับผมและการใช้ชื่อเนี่ยเราสามารถกดนี่ครับผมทำให้มี QR code ขึ้นมาได้ครับกด QR code ขึ้นมาเพื่อที่จะให้นักเรียนนักศึกษาสแกนนะครับในการเช็คชื่อนี้นักเรียนที่พอนักเรียนมาสแกน QR แล้วนะครับผมเราก็จะรู้ว่าเนี่ยเขาสแกนวันที่เท่าไหร่ตอนกี่โมงแล้วก็รู้ว่าเขาอยู่ตรงไหนนะครับผมสามารถกดเข้าไปดูเป็นแมปได้นะฮะแล้วก็แก้ไขจัดการก็คือสามารถแก้ไขรหัสวิชาชื่อวิชาแล้วก็เวลาเข้าเรียนได้ครับจัดการแบบทดสอบการจัดการแบบทดสอบนะครับก็มีแบบผมทำแบบทดสอบไว้อันหนึ่งก็คือเราสามารถนะครับผมของวิชาอะไรแบบทดสอบของวิชาอะไรการทดสอบชื่ออะไรนะครับแล้วก็ลำดับคำถามมีคำถามครับมีกี่คำถามแล้วก็มีตัวเลือกอะไรบ้างนะครับผมอย่างเช่นอันนี้ใช้โปรแกรมใดพิมพ์เอกสารบน Microsoft Windows นะครับก็จะมีตัวเลือกมากดเข้าไปแก้ไขได้ครับเราสามารถเพิ่มตัวเลือกได้นะครับผมโดยการใช้เครื่องหมายจุลภาคนะครับใช้เครื่องหมายจุลภาคในการเพิ่มตัวเลือกได้นะครับแล้วก็คำตอบเราสามารถใส่เข้าไปได้ในส่วนนี้ก็เดี๋ยวดูของนักศึกษานะครับผมอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของนักศึกษานะครับบันทึกการเข้าเรียนเราก็จะสามารถดูได้ว่าเราเรียนวิชาอะไรอยู่เราเข้าไปครับเราก็จะเห็นว่าเราเข้าไปแล้วเนี่ยเราได้ไปเรียนวันไหนบ้างนะฮะผมแล้วก็เราเช็คชื่อไปกี่ครั้งแล้วนะผลการทดสอบเราก็สามารถดูแบบทดสอบที่เราทําไปครับว่าเราทําไปกี่ข้อเราได้คะแนนเท่าไหร่นะครับจะมีคะแนนบอกอยู่ในส่วนของโมบายแอปพลิเคชันก็ไม่มีอะไรแล้วครับทีนี้เราไปดูในส่วนของเว็บแอปพลิเคชันในส่วนของเว็บแอปพลิเคชันนะครับผมแล้วก็เริ่มจากล็อกอินหน้าล็อกอินนะครับเข้าไปของอาจารย์เหมือนเดิมครับแล้วก็เจอนะครับรหัสวิชาชื่อวิชาเวลาแล้วก็การจัดชื่อนะครับการจัดการก็เหมือนกับในมือถือครับผมสามารถแก้ไขเวลาแก้ไขอะไรได้ครับลิงก์ QR ก็สามารถเปิดในมือถือได้เหมือนกันนะครับแล้วก็สามารถดูสถานที่ในมือถือได้เหมือนกันครับในเว็บแอปพลิเคชันของอาจารย์ก็มีอะไรอีกอาจารย์มีจัดการคลาสเรียนจัดการแบบทดสอบนะครับจัดการแบบทดสอบแล้วก็สามารถกดเข้าไปดูแก้ไขได้เหมือนกันครับผมแล้วก็เหมือนกับในโมบายแอปพลิเคชันเลยครับแล้วก็สามารถเจน QR ได้แล้วก็ดูผู้ส่งคำตอบได้ครับว่าตอบคำถามไปกี่ข้อได้กี่คะแนนครับอะไรอีกนอไม่มีแล้วงั้นเราไปดูของนักศึกษานะครับของนักศึกษาเราก็จะเจอนี่ครับบันทึกการเข้าเรียนก็เราก็จะรู้ว่าแต่ละวิชาเนี่ยครับเราเช็คชื่อไปจำนวนกี่ครั้งเราเรียนเวลาตอนกี่โมงครับผลการทดสอบเราก็สามารถดูได้ครับว่าเราทำไปกี่ข้อได้กี่คะแนนครับ
ในส่วนของแอดมินไม่มีหนึ่งในส่วนของแอดมินนะครับก็เราจะเห็นยูเซอร์ทั้งหมดนะครับของทุกยูเซอร์ที่ใช้งานอยู่นะครับแล้วก็สามารถดูได้ว่าสามารถกรองได้นะครับว่าจะดูเฉพาะนักศึกษาหรือว่าจะดูเฉพาะอาจารย์นะครับผมสามารถกรองได้แล้วก็สามารถค้นหาได้ครับอย่างเช่นผมต้องการหาคุณสมรักผิดภาษานี่ครับผมก็พอค้นหาปุ๊บก็เจอเลยครับคุณสมรักแล้วก็เราสามารถสร้างยูเซอร์ขึ้นมาใหม่ได้นะครับแบบว่าสมัครให้ผู้ใช้งานได้ครับสามารถแก้ไขข้อมูลได้นะครับตั้งรหัสผ่านใหม่ได้ตั้งสามารถตั้งรหัสผ่านใหม่ได้ครับสามารถแก้ไขข้อมูลได้ก็ในส่วนของแอปพลิเคชันก็คงจะไม่มีอะไรแล้วนะครับสรุปผลโครงการครับก็คือในเราพัฒนาเป็น2แบบครับก็คือในส่วนของโมบายแอปพลิเคชันนะครับผมก็คือนักเรียนนักศึกษาเนี่ยสามารถใช้สแกน QR Code เพื่อที่จะเช็คชื่อได้สามารถตอบคำถามเรียลไทม์ได้นะครับผมแล้วก็อาจารย์เนี่ยสามารถส่ง QR Code ได้ให้กับนักศึกษาได้นะครับผมในส่วนของเว็บแอปพลิเคชันเนี่ยก็ระบบสามารถทำการเชื่อมต่อกับทะเบียนข้อมูลต่างๆได้ครับผมทำสามารถที่จะกรอกประวัติระบุข้อมูลแก้ไขข้อมูลได้ครับขอบเขตของผู้ใช้ระบบครับจะแบ่งระดับของยูเซอร์ครับก็คือนักศึกษาเนี่ยสามารถใช้ดูข้อมูลนักศึกษาได้สามารถดูรายวิชาได้แต่ว่าแก้ไขข้อมูลอะไรพวกนี้ไม่ได้ครับผมแก้ไขข้อมูลรายวิชาไม่ได้อาจารย์เนี่ยสามารถที่จะจัดการข้อมูลคำถามได้จัดการรายวิชาได้ครับผมแล้วก็สามารถ generate QR code ให้นักศึกษาไปสแกนได้ครับผู้ดูแลระบบเนี่ยสามารถเข้าถึงทุกอย่างครับแล้วก็สามารถที่จะแก้ไขข้อมูลของผู้ใช้ระบบได้ครับอย่างเช่นสามารถแก้ไขข้อมูลของนักศึกษาได้แจ้งเปลี่ยนรหัสผ่านเปลี่ยนพาสเวิร์ดของนักศึกษาแล้วก็อาจารย์ได้ครับผมข้อจำกัดของโครงงานนะครับถ้าเซิร์ฟเวอร์มีปัญหาเนี่ยไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์ได้ครับแล้วก็เมื่อผู้ใช้ลืมรหัสผ่านนะครับก็จะไม่สามารถกู้คืนด้วยตนเองได้จะต้องแจ้งไปทางแอดมินนะครับผมให้เขาแก้ไขรหัสผ่านให้ข้อเสนอแนะนะครับผมก่อนที่เราจะทําโครงงานนี้เนี่ยเราควรจะแบบศึกษาเกี่ยวกับพวกการเข้าถึงดาต้าเบสหรือว่า QR code นะครับแล้วเพื่อที่ว่าเวลาเรามานั่งทำงานเนี่ยเราจะได้ไม่ต้องมาแบบว่าทำเสร็จปุ๊บอุ๊ยติดปัญหาแล้วเราค่อยไปหาข้อมูลอย่างเงี้ยครับมันจะทำให้การทำงานของเราล่าช้ามากๆครับครับก็จบการนำเสนอครับ